ตัวนี้เลี้ยงโดนล่ะค่ะพี่เห็นมันออกลูกเห็นบ่ค่ะลูกมันนั่นมันเป็นแตงอ่อนซ่อนพี่ก็เลยเฮ็ดเองนั่นบ่น่ะเฮ็ดใหม่ๆตัวนั้นจังเฮ็ดมื้อวานมื้อซื่อนี่นี่ๆลูกเขาใช่ค่ะลูกเยอะเยอะบ่ต้องให้อาหารเลยแล้วก็บ่ต้องเปลี่ยนน้ําปล่อยไปจังซี่บ่ยากคือบ่ยากคือกบกับปลาเด้พอเอาว่าบ่ต้องให้อาหารแม่นเขาจะกินอันนี้ค่ะเขาจะกินอันนี้กินนี่ไงขี้ไข่น้ํานี่โอ้เดี๋ยวๆเอามาลงหลายบ่คะที่แรกได้บ่นี่3กิโล3กิโลแม่นตอนนี้ลูกมันหลายๆค่ะนี่ล่ะพี่นี่จักเมตรเพิ่นนี่เพิ่นเฮ็ดนี่ถ้าหักแห้งพี่น้อง2เมตรบ่ถึงเท่าใดถึง3เมตรประมาณ3จําพ่อปากกาเอาเนาะกาช่วงบักผาว3เมตรคูณเมตรนี่ล่ะเนาะแม่นๆมื้อนี้ลูกมันใหญ่ไปนะนี่ลูกเขาน้อยๆนี่แม่นนี่ๆๆนี่ลูกเนาะแม่นค่ะพี่เห็นพี่ก่อนซ่อนพี่เลยมาขุดอีกแม่นนี่ขุดทุกข์ก็แล้วเขาว่าแพร่เร็วๆแม่นอยู่บ่แม่นค่ะสิเร็วตัวนั้นลงฮู้กว่าได้บ่พอเดือนน่ะเบิ่งลูกมันติล่ะค่ะลูกขึ้นมาเต็มนึงเนาะบ่ต้องให้อาหารนางมันสิกินนี่ขี้ไข่น้ําเฮ็ดมันไปขี้ไข่น่ะมันสิมากินเองมันบ่ต้องให้อาหารว่าซั่นแม่นบ่ต้องให้นั่นเฮ็ดหยังคะนี่ล่ะสิเลี้ยงห้อยนี่อ๋อสิขยายมาสิซื้อมาใส่อีกติโอ้สิซื้อมาใส่อีกฮู้ก็เอาลงโลนึงนี่ดินี่ๆไตล่ะนี่นี่ค่ะนี่นี่ห้อยเกษตรตัวนี้ค่ะเดี๋ยวๆกะสิเลี้ยงกินหรือเลี้ยงขายกันนี่ถ้าหลายก็ขายมีคนซื้อก็ขายแต่ว่าบ่ได้กินเนาะอยากหยังก็ได้กินพี่ว่าอยากกินปนกบก็เอาไปปนหลวดอยากกินปลาปนปลาเค็งหั่นก็สอนหลวดปลาเค็งพี่ใหญ่เลยเด้อ๋อมีทั้งปลาเค็งแม่น่ะมีปลาเค็งมีกบนําแม่นค่ะมีกบโอ้แล้วก็มีหอยหอยค่ะนี่แหละเฮาอยากออม10หน่วย20หน่วยเฮาก็หยิบเอาโหลดไว้นั่งบัดลูกมันออกไปแล้วนี่ๆพึ่งเอามาลงบ่ซั่นหลายเรือแม่นค่ะเฮาก็เอาลงเอาแยกมาจากหั่นบ่คะบ่ซื้อมาแต่เจริญศรีบางหั่น2กิโลอ๋อลง2กิโลเฮ็ดแล้วใหม่ๆนี่พี่น้องนี่เบิ่งเนียนดินยังบ่ใหม่ๆแล้วเฮ็ดแล้วเมื่อวานนี่เมื่อวานตัวนั้นจักเฮ็ดแล้ววังเกือบเดือนแล้วตัวนั้นอ๋อพี่ทดลองก่อนนั่งมันได้ผลพี่ก็เลยเฮ็ดอีกเฮ็ดแบบนั้นได้ผลแต่ว่าปลาพอแล้วกบพอแล้วค่ะน่าจะยากไปหน่าแต่ว่าหอยนี่ปลาไปจังซี่มันบ่ได้ให้หยังกินเลยแม่บ่ต้องให้บ่ต้องเปลี่ยนน้ํน้ํมันบ่คุณมันจะนิ่งเลี้ยงง่ายที่สุดคือเลี้ยงง่ายที่สุดค่ะเลี้ยงกี่โลเด้อพี่น้องเด้อหอยจูบเนาะค่ะเนาะน้าหอยจูบมันสิมีพันธุ์เกษตรกับพันธุ์พื้นบ้านเด้อค่ะพันธุ์พื้นบ้านเลี้ยงบ่ใหญ่เด้คือเป็นแบบนั้นค่ะมันบ่สําหรับเลี้ยงในพันธุ์เกษตรมันสําหรับเลี้ยงอ๋อพันธุ์พื้นบ้านก็คือมันจะเป็นโตดําๆค่ะน้อยๆเปลือกหนาๆค่ะน้อยๆถ้าพันธุ์เกษตรนี่ๆมันสิน้อยบักใหญ่ๆนี่เห็นบ่ว่าแม่นหอยเชอรี่จ้าใหญ่ๆแล้วเปลือกบางๆค่ะล้นมือจ่อยนี่ๆๆจะเป็นส้มเปลือกบางค่ะคนแหลมๆแม่นบ่ติสิบ่นซ้อนจังได๋มื้ออื่นนี่ลูกมันสิเต็มสารเข้าป่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยล่ะอันเบิ่งหอยกับมือค่ะมือสามนี่ล่ะคือพันธุ์เกษตรพันธุ์เกษตรอ๋อมีขายทั่วไปมีขายอยู่เจริญศรีก็มีค่ะกิโลละจักบาทค่ะพอ40บาท50บาทแหละแต่เขาสิขายมื้อนี้เขาขาย40มื้อก่อนเขาขาย50แล้วแต่พี่เลยว่าเป็นหยังคือขายบ่คือกันแล้วแต่มันหลายมันน้อยเออเอาแต่มื้อเจ้าสิขายก็เลยว่าแค่40บาทกิโลนึงแม่นค่ะโลนึงนี่2กิโลนี่โอ้เดี๋ยวก็ออกลูกพี่มาเบิ่งว่าหั่นเนาะโลนึงก็น่ะอยู่40หน่วยนี่เด้ค่ะอาจจะถึงหน่วยละบาทอ๋อประมาณหน่วยละบาทแม่นประมาณหน่วยใหญ่แฮงแม่นอ๋อเนาะไปลูกไปไปออกถ้าเฮาเอาลงนั่งถ้ามันตายมันอันนี้มันจะฟู่ขึ้นมาง่ายอยู่นี่คือมันบ่ฟู่แสดงมันบ่ตายมันจะฟู่ขึ้นมาเลยค่ะมีเทคนิคตอนเทลงบ่คะแซ่ไปก่อนอยู่บ่แซ่ไปก่อนหน่อยนึงค่อยปล่อยออกไปอ๋อค่อยปล่อยออกไปมันยังเป็นก่อนอยู่หั่นเพิ่นบ่ค่อยแข็งแรงคือปล่อยกบปล่อยปลานั่นน่ะเนาะนั่งให้มันออกไปจับแล้วนี่ไตแล้วนี่ค่ะโอ้พี่น้องเอ้ยลูกเพิ่นก็สิออกได้บัดนี้ค่ะเพราะว่ามันไข่เบิดล่ะค่ะเลี้ยงห้อยให้เลี้ยงยามนี่ตัวมันไข่หน่วยใหญ่อีหลีง่ายค่ะแล้วก็บ่มีภาระหยังเลยป๊าไว้แนวนี้เลยยามมื้อเช้ามันสิขึ้นตามขอบค่ะอากาศมันเย็นๆอากาศมันหอดมันลงข้างล่าง